ร้อยสิเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวแต่ว่าป้าบอกว่าผู้สูงวัยแข็งแรงอ่าไม่เรียบร้อยนะคะป้ามีหลายโมเมนต์นะคะหลายโมเมนต์นะที่ป้าบอกว่าอาจจะไม่ตามกาลเทศะนะคะเพราะว่าเรานะคะต้องรู้จักกาลเทศะนะคะกาลเทศะระเบียบวินัยนะคะในการแต่งตัวของเราต้องรู้ว่าเราไปที่ไหนนะคะอย่างไรนะคะถ้าเราทำตัวไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ระเบียบวินัยนะคะมันก็ถูกร้อนนะคะถูกร้อนตัวเองครอบครัวตัวเองนะคะมันก็เกี่ยวกับการสั่งสอนตัวเองป้าสั่งสอนตัว